ครับก็สวัสดีตอนเช้าท่านผู้ชมทุกท่านครับครับตอนนี้ก็ได้เวลามาเก็บกับดักหนูกันวันนี้เราก็กับบ่วงครับบ่วงดักหนูที่เราใส่ไว้เมื่อวานนี้เดี๋ยวเราไปเก็บกันว่าจะได้หนูกันบ้างหรือเปล่าครับก็คันนี้ครับที่เราดักกันไว้เมื่อวานนี้หลังแรกครับก็ยังไม่ได้ครับหลังนี้ก็ยังเงียบอยู่ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับบ่วงขาดเลยฮะอันนี้ไม่ถึงว่ามันติดใช่ไหมเตยแล้วมันหลุดไงนี่ถึงขั้นลวดขาดเลยลั่นฟาวโอ้นี่ก็ลั่นฟาวนี่ลักษณะเหมือนแบบมันออกจากปากรูแล้วมันก็ชนเลยใช่ไหมจังหวะออกมาพวดเลยนะดูเราดักไปที่ปากรูด้วยโอ้นี่ขาดโอ้โหขาดเหลือแต่ยางครับยางวงครับบ่วงที่เป็นลวดขาดไปเลยเอ๊ะหรือว่ามันจะติดอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่เห็นเหมือนกันถ้าดูดีๆอาจจะอยู่แถวนี้นะแต่ว่าหนูไม่ตายฮะเดี๋ยวดูอันนี้มันขุดใหม่เมื่อคืนเลยเนาะมีรอยครับดูใหม่ต่อครับหลังนี้ยังปกติครับครับเอ้าท่านผู้ชมครับจะมีสั่นหนึ่งหลังฮะหนึ่งตัวครับโอ้กัดข้าวเรียบเลยนะตัวก็ใช้ได้ครับครับก็ได้หนึ่งตัวครับหนูก็จะเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยเนาะก็ไซส์เดียวกันหมดครับก็ไม่เล็กไม่เล็กนะแต่ก็ไม่ใช่หนูใหญ่จนลั่นฟาวอันนี้ลั่นฟาวเนี่ยนี่ก็เป็นหนูใหม่ครับท่านผู้ชมครับนะครับรอบๆข้างเขานาทุ่งถัดไปเขาเกี่ยวข้าวกันไปแล้วแล้วก็เหมือนหนูมันเพิ่งย้ายมาครับเริ่มกำลังขุดรูเยอะเลยเป็นลูกใหม่ครับยังไม่มีทางเลยเราก็ดักกันปากรู
น่าจะสักหนึ่งอาทิตย์เนาะหนึ่งอาทิตย์นี่ก็น่าจะเห็นทางเห็นอะไรละหลังนี้ได้ครับท่านผู้ชมได้ชูดูหน่อยนี่ครับก็ตัวก็ขนาดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็พอใช้ได้ครับก็ได้เพิ่มมาอีกตัวครับก็เก็บกันต่อครับท่านผู้ชมครับนะครับท่านผู้ชมลองดูขุยครับเป็นขุยหนูใหม่ครับหนูเพิ่งย้ายมาครับยังไม่มีทางเลยแล้วก็กำลังทำรูใหม่ๆครับก็เหลือข้าวอยู่แค่ตรงนี้ทุ่งเดียวนี่ก็ฟาวครับไม่ได้รอบๆก็เกี่ยวกันหมดแล้วก็เหลือถัดไปแปลงไกลๆนู่นครับเห็นข้าวเหลืองๆอยู่ครับตรงนั้นก็น่าสนใจครับเราจะต้องลองไปดูสักวันครับตรงนี้ก็ไม่ได้ครับอันนี้เป็นขุยครับขุยหนูแผงครับเนี่ยเป็นกองดินทนเนินเลยฮะเป็นหนูตัวใหญ่ดักไว้รอบครับ 3-4 บ่วงเดี๋ยวเราต้องลองเอากับฟ้าผ่ามาดักเนาะนี่ที่กับฟ้าผ่าเนี่ยครับผู้ชมครับร้อยคุยใหม่เลยครับนะครับดูใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวลองเอากับฟ้าผ่ามาดูครับนี่แปลงข้างๆก็เกี่ยวไปเมื่อไม่กี่วันนะก็หนูยุ่งกันนะฮะเหมือนกำลังย้ายมาอ
ก็วันนี้ก็ได้ไม่กี่แต้มครับก็รวมเมื่อคืนด้วยก็ได้นิดหน่อยครับก็เดี๋ยวต้องมองกันต่อไปอ้าวก็ตอนนี้ได้อีกหนึ่งตัวครับติดพันเลยใช่ไหมเออตัวก็ใช้ได้เหมือนกันครับปลดหนูออกแล้วก็เก็บบ่วงตัวไม่ใหญ่มากแต่ก็ไม่เล็กจนเกินไปอันนี้เป็นไงลั่นฟาวใช่ไหมไม่ลั่นไม่ลั่นเลยเงียบเลยนะน่าจะหมดแล้วครับพี่กลับไปต้องเหลืออีกหนึ่งหลังครับก็ตอนนี้มาถึงกลับหลังสุดท้ายฮะลั่นฟาวดูสภาพก่อนครับร้อยลายคุยดินกันอันนี้ลั่นฟาวครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยบ่วงขาดปะไม่ขาดเนาะยังอยู่ลอยคุ้ยดินด้วยหยามด้วยครับดินไม่ใหม่นะฮะคุ้ยเมื่อคืนนี้ครับก็เดี๋ยวเราครบแล้วครับกับพวกเราเก็บเป็นครบแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับกับสวัสดีครับ